สวัสดีครับผมช่างอัดปัสบีนะครับเดี๋ยวนี้พามาทำฝาเรียบร้อยตัวนี้จะบอกละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ทำใหม่ๆเลยไม่รู้ว่าจุดเริ่มที่การจะเช็คฝาซ่อมฝาเราจะเช็คจุดไหนซ่อมยังไงแล้วต้องวัดค่าตรงไหนเก็บไว้เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานของมันด้วยนะครับตอนนี้ฝาเรียบร้อยที่เมื่อคืนผมแจ้งไปว่าจะทำหลังจากทำฝา125เสร็จนะครับโอเคเราก็จะเช็คในเรื่องเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเช็คหลอดนะครับอันนี้ก็จะบอกสำหรับคนมือใหม่ทำเลยนะครับที่แนวทางที่ผมทำก็ที่หนึ่งเลยนะครับก็เช็คหลอดตัวเช็คหลอดแล้วก็บวกวาล์ว ID แล้วก็ไอเสียตัวเช็คนะครับตัวเช็คหลอดวาล์วแล้วก็วาล์วนะครับเราจะเช็ควาล์วก่อนก็ได้นะครับถอดวาล์วออกมาดูปึ๊บหน้าสัมผัสวาล์วเป็นยังไงบ้างปึ๊บเช็คดูป๊อปตัวนี้หน้าสัมผัสของวาล์ว ID ก็รู้สึกยังสวยอยู่นะครับยังสวยยังเนียนนะครับยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัววาล์วนะครับเช็ควาล์วเช็คหลอดอันนี้มันจะเช็คควบคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของไอเสียนี่เราต้องขัดดูนิดหนึ่งนะครับเราต้องขัดดูแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนยังโอเคนะครับเหมือนยังโอเคอยู่นะครับต่อไปเราก็จะเช็คในเรื่องของหลอดส่วนมากเนี่ยมันจะชอบหลวมปุ๊บก็ใส่วาล์วลงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็โยกดูอันนี้ก็ถือว่าหลอดโยกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งมีผลไหมก็ไม่ถือว่ามีผลมากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่มันไม่ดูดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันยังมีการคอนของตัวหลอดนะครับตัวหลอด ID ไอเสียน่าจะได้เปลี่ยนแล้วก็มาเช็คในเรื่องของตัวหลอด ID ตัวหลอด ID นะครับแป๊บนึงปรับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นกันก็ใส่วาล์วลงนะครับเช็คแบบทั่วไปเลยใส่วาล์วลงโยกดูนะครับปึ๊บไอดีไม่หลวมนะครับไม่หลวมนะครับโดนเผินนี่ไม่หลวมนะไม่หลวมนะครับโอเคแล้วเช็คหลอดเช็คบ่าแล้วนะครับเช็คหลอดนะครับปึ๊บย่อยเข้ามาปึ๊บไอดีหลอดบวกวาล์วปกตินะครับปกติแล้วก็เป็นไอเสียนะครับเขียนอะไรเนี่ยเขียนผิดแล้วเนี่ยไอเสียก็หลอดหลวมวาล์วเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะครับอันนี้คือเราได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูเช็คตัวบ่านะครับตัวบ่าปึ๊บบ่าว่าบ่ามันใช้ไหมได้ไหมง่ายๆเลยครับผมเวอร์เนียร์เรานะครับคีบดูหน้า45หน้า45 2.5 มิลประมาณ2มิลประมาณ 1.5 มิล นะครับความกว้างมัน 1.5 ก็ให้ดีให้มันอยู่ประมาณ1มิล นะครับนี่ผมตั้งเวอร์เนียร์ไว้1มิลแล้วก็มาเช็คดูตรงบ่าตรงนี้นะครับนี่ถ้ามันกว้างกว่า1มิลใช้ไม่ได้ID กว้างกว่า1มิลไอเสียยังไม่ถือว่ากว้างนะครับแต่เราจะปรับหน้าใหม่อยู่แล้วนะครับส่วนมากแล้วก็ขั้นตอนที่2เช็คบ่าตรวจเช็คบ่าID กว้างเกินไอเสียปกติแต่เราก็จะปาดนะครับปาดเพื่อเก็บมันจะได้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปบดต่อไปเรารู้แล้วนะครับตัวนี้คือใช้ได้เช็คบ่านะครับเราก็ต้องดูความจมของบ่าด้วยนะครับใส่วาล์วลงไปวาล์วมันจมลงลึกไหมนะครับเดี๋ยวนี้วาล์วยังลอยอยู่นะครับ
วาล์วก็ยังลอยปกตินะนี่ไม่ได้จมลงลึกนะครับนี่วาล์วยังปกติบ่าไม่จมบ่ายดีเสียไม่จมตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือตัวไอเสียนะครับหลักๆในการที่จะทำนะครับก็จะมีเปลี่ยนหลอดไอเสียคันไปเลยนี่คือที่เราเช็คแล้วนะครับที่เราเช็คแล้วนะครับต่อไปละการที่จะทำก็มีเปลี่ยนหลอดหลอดไอเสียนะครับแล้วก็ปาดบ่าแล้วก็สองปาดบ่าไอดีฝาตัวนี้ทำสองรายการนะครับเปลี่ยนหลอดไอเสียแล้วก็ปาดบ่าแล้วก็ปาดบ่าไอดีเดี๋ยวเราต้องเช็คดูทีว่าวาล์วใช้ตัวเก่าได้ไหมนะครับพอเราปาดเสร็จเราก็เทสดูถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ตัวเก่าแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเยอะไปขั้นตอนการทำได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหลอดไอเสียก่อนคลิปนี้จะพยายามบอกให้ละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยอันนี้แหวนลองสปริงถอดออกก่อน ก็ไม่มีอะไรเยอะครับทำการตีหลอดออกนะครับตีหลอดออกนะตีหลอดไอเสียออกเลยลืมบอกเลยนะครับถ้าเป็นหลอดที่ถูกทำการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเรามันจะไม่มีร่องตอนนี้นะครับลืมเลยปึ๊บจะไม่มีตัวล็อกสปริงตรงนี้นะครับบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะครับก็ในกรณีนี้นะครับสมมติผมลืมเลยบอกยังไม่หมดนะครับข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งเพราะความเคยชินในกรณีตรงนี้หลอดเดิมหรือว่าเขาทำหลังวาล์วมาแล้วนะครับเราก็ต้องวัดดูความสูงของหลอดตรงนี้นะครับปุ๊บตรงนี้นะครับที่มันค้ำกันอยู่นะครับนี่ว่าหลังหลอดหาฐานสปริงเนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปุ๊บอันนี้คร่าวๆอยู่ที่20อยู่ที่ 11.5 นะครับ 11.5 อยู่ที่ 11.5เราเขียนไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลืมไอเสียหลังหลอด 11.50 นะครับกรณีที่เราเปลี่ยนหลอดของไอเสียนะครับ 11.50ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนหลอดของไอดีด้วยล่ะไอดีด้วยเราก็วัดเลยครับผมนี่ใช้เวอร์เนียร์แทงลงไปงี้เลยนี่ให้ได้ตามหลังวาล์วหลังหลอดเท่าเดิมของที่เขาทำมาเพื่อพอเราแทงลงไปแล้วก็พลิกมาดูปุ๊บอันนี้อยู่ที่10.5นะครับของไอดีอยู่ที่10.5หลังหลอด 10.5 ผมจะเรียกหลังหลอดกับหลังวาล์วนะครับอันนี้ก็คือหลังหลอดนะครับข้างหลังของเนี่ยความสูงของมันเท่าไหร่แล้วก็หลังวาล์วต้องการเท่าไหร่ก็คือเราต้องใส่วาล์วดูนะครับหลังวาล์วอันนี้คือหลังหลอดหลังหลอดเพราะว่าเราวัดความสูงของหลอดส่วนถ้าจะเป็นหลังวาล์วเราก็จะใส่วาล์วปั๊บ
ปุ๊บใส่วาล์วเข้าไปแล้วก็แทนลงไปดูปุ๊บนี่นี่หลังวาล์วนะครับหลังวาล์วปุ๊บสา20เท่าไหร่เนี่ย28.25ประมาณนี้นะครับนี่คือหลังวาล์วหลังหลอดมันจะแยกกันนะครับโอเคทีนี้เราดูแล้วเรารู้แล้วนะครับหลังหลอดของไอเสีย 11.50 แล้วก็พอเราตีหลอดออกเราก็จะเห็นต่อไปก็คือเราจะไปเทียบใส่หลอดก็คือเพื่อวัดขนาดเลยหลอดตัวนี้มีความโตที่10จุดถ้าเวอร์เนียร์ตัวนี้วัดได้ก็คือ10เป๊ะนะครับ 10.00 นะครับมันจะเป็นหลอด 10.1 นะครับโอเคนี่คือเราได้ละนะครับหลังหลอดปุ๊บโอเคหลอดเป็น 10.1 นะครับแล้วก็หาหลอดมาเลยปึ๊บผมใช้เป็นหลอดน้ำมันนะครับหลอดตัวนี้ถ้าเป็น ID ก็จะไปกึ่งตัดอ่อนนะครับเพราะว่าความยาวมันจะสั้นกว่านี่หลอดก็มีความโตเท่ากันครับมันจะ 10.05 ครับมันจะไม่ใช่ 10.1 พอดีหรอกหลอดน้ำมันที่เขาสร้างมานะครับแล้วแต่ค่ายด้วยแต่ละค่ายก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำแต่บางค่ายก็ค่อนข้างที่จะเยื้องเยอะไปหน่อยนะครับก็หาเลือกใช้แล้วกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนมองว่าเอ้ยมันหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแหละไม่เหมือนกันครับบางทีทำคมมาบางทีทำเยื้องทำเอียงมานะครับมีผลหมดนะครับเวลาไปปาดบ่าปาดเอียงไปเยอะนะครับเยื้องไปเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่ะรอแล้วก็จะตีเข้าเลยชะโลมน้ำมันหน่อยน้ำมันก็ได้จาระบีก็ได้แล้วแต่ความสะดวกต่อเข้าไปเล็งดูคร่าวๆตรงหรือเปล่าพอเราตรงได้ตามที่ต้องการแล้วก็ต่อเข้าไปเลยแต่ใครอยากทำร่องใส่เหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลอดน้ำมันมันจะฟิตกับหลอดตัวเดิมของมันอยู่แล้วนะครับก็ถามว่าไม่ทำใส่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันพอเราต่อได้สักระยะหนึ่งดูด้วยสายตาคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขตามที่เราวัดไว้ 11.50 แล้วก็วันนี้ครับจิ้มลงไปเลยปึ๊บตอนนี้มันอยู่ 11.75 ขออีกนิดหนึ่ง11ท่วนก็ได้ 11 จุดต่ำกว่า 50 ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเค11เป๊ะนะครับอันนี้ได้ค่าเราทำไป11นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันความเป็นบริการฝารถเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคอุ้ยนะโอเคตอนนี้คือนั่นแหละต่อไปก็จะรีมเมอร์หลอดรีมเมอร์หลอดนะครับถ้าเกี่ยวความถนัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพระเอกของเราก็เป็นสว่านมือสว่านมือขันใส่ดอกรีมเมอร์เริ่มต้นที่ 4.96 เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปอวดดีว่าโอ้ยวาล์วตัวเนี้ยใช้ 4.97ไม่ต้องนะครับเริ่ม 4.96 นะครับเพื่อรักษาความกลมความตรงนะครับเวลาริมเมอร์ไม่งั้นงานออกมาก็แบบนั้นแหละครับถ้าทำแบบรีบๆงานฝาผมไม่รีบเลยนะครับทำงานฝาผมต้องละเอียดไม่นิดนะครับละเอียดเยอะเลยขอปรับมุมกล้องก่อนโอเคขออนุญาตใช้เท้านะครับก็แทนเราไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปบังคับมันนะครับไม่ต้องไปเอียงออกนี่เอียงเข้าอย่างนี้นะปล่อยมันลงตามมือไปเลยนะครับมันจะไปทิศทางไหนก็ปล่อยมันไปตามมือเราไปเลยนะครับนี่ให้มันบังคับลงไปเลยมันจะดึงลงไปเรื่อยไม่ต้องไปกดไปเน้นว่าต้องพ
พุ่งลงตรงแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปจี้มันลงนะครับให้มันค่อยๆกินลงไปเอานะครับ 4.96 แล้วก็ใส่วาล์วดูปึ๊บอันนี้วาล์วเก่านะวาล์วเก่าปึ๊บวาล์วเก่าก็ค่อนข้างที่จะฟิตอยู่นะครับขณะใช้งานมาแล้วว่าวาล์วหน้าก็น่าจะเป็นวาล์วแท้นะครับ4.96ยังไม่ลงแล้วก็เพิ่มเป็น 4.97 ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปขัดถ้าจะขัดก็ใช้ดอกใหม่ๆนะครับแกะกล่องลงดูนะครับก็ใส่น้ำมันเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับใส่ไปที่ดอกริมเมอร์ของเราเพื่อรักษาดอกปึ๊บนี่ปึ๊บ4.97 แล้วทีนี้เราก็ใช้วาล์วดูใช้วาล์วลงไปดูปึ๊บนี่ลงได้แบบลื่นๆคล่องๆนะครับไม่โยกลื่นๆคล่องๆไม่โยกนะครับปึ๊บติดช่วงหนึ่งลื่นๆคล่องๆแต่ว่ามันลงไม่สุดเพราะว่ามันติดเนี่ยคาบเขม่านะครับเขม่าตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้มันลงได้นะครับแต่พอมาตรงนี้เนี่ยไม่ลงละต้องไปขัดคาบขม่าออกก่อนนะครับติดคาบขม่านะโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขัดคาบขม่าแป๊บหนึ่งนะครับขัดคาบขม่าแล้วก็ทำความสะอาดวาล์วแล้วก็มาดูอีกทีว่าวาล์วมันจะใช้ได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับไปขอตัดคลิปช่วงนึงโอเคนะครับล้างทุกอย่างออกมาแล้วนะครับวาล์ว ID น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเนื้อตัวบ่าเขาค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับนี่แต่เป็นเส้นหน่อยๆนะครับไอเสียเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าไอเสียค่อนข้างเป็นตามมดเยอะนะครับนี่กลัวไม่อยู่นะครับกลัวไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปปาดบ่ากันไป let's go พอดีลืมถ่ายนะครับตอนปาดมุม15องศานะครับเพิ่งขึ้นเครื่องเมื่อกี้เลยนะครับเลยลืมถ่ายเลยอันนี้มันปาด15องศาไปแล้วมุมบนนะครับต่อไปมันจะเป็นมุม60องศานะครับเดี๋ยวว่า ID ค่อยปาดให้ดูก็ได้นะครับ15องศาอันนี้ผมจะปาดมุม60ละมันจะเยื้องมากเยื้องน้อยขึ้นอยู่กับการตีหลอดของเรานะครับขึ้นอยู่กับการตีหลอดแล้วก็หลอดที่เราใช้นะครับแล้วมันเยื้องอันนี้มันเยื้องออกมาโอเคอันนี้ก็จะปัดเดี๋ยวผมค่อยจะไปอธิบายตัวไอดีละกันนะครับตัวไอดีว่าอันนี้มันทำขั้นตอนมาแล้วขั้นตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวปาดให้เสร็จก่อนโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไอเสียที่เรามีการเปลี่ยนหลอดไปนะครับแล้วก็มาปาดปากปึ๊บโอเคเดี๋ยวไปดูตัว
ให้ดีแล้วกันลืมบอกถ้าเราจะเช็คหน้าสัมผัสว่ามันอยู่กลางไหมแล้วก็ใช้วาล์วาล์ที่เราใช้นี่แหละนะครับวาล์ตัวที่เราจะใช้เลยนะครับแต้มเมจิกแต้มสีแต้มอะไรก็ได้แต้มหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนิดนึงจะข้อดูก็ได้หมุนก็ได้นะครับผมไม่อยากข้อเท่าไหร่ไม่อยากให้หน้าสัมผัสมันเป็นรอยกระแทกนะครับให้มันแค่ลบสีออกนี่เห็นไหมแล้วก็จะเห็นจุดมุมที่เราปาดไปว่ามันโอเคดีไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอยู่ระยะที่กลางใบที่เราต้องการหรือยังนะครับถ้ามันต้องการแล้วก็โอเคไม่มีอะไรนะครับเครื่องผมเหลือเกินกันนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแกก่อนที่เราจะไปหาศูนย์เราต้องหาแกนปาดก่อนนะครับการปาดใส่การปาดดูแกนไหนพอดีอันนี้ 4.98 ลงได้แบบเลื่อนๆในแกน5มิลแกน5มิลพอดีอย่าให้ฟิตเกินไปนะครับเดี๋ยวแกนหักโอเคเมื่อเราได้แกนแล้วเราก็เสียบสายลมเปิดลมเปิดเครื่องเพื่อจะให้แย่แกนง่ายขึ้นนะครับมันจะได้ไม่ขัดกดล็อกตัวแบบทุกอย่างนะต้นแบบหาศูนย์นะครับด้วยลมมันก็แล้วแต่คนหาด้วยนะครับแล้วแต่ที่เราสั่งที่เราซื้อมานะครับแล้วก็ลองสอบถามเข้าดูว่าการหาศูนย์หายังไงแต่ละที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับกดล็อกเซฟเปิดลมทุกอย่างเปิดเครื่องพอประมาณนี่โยกแบบดูอย่างนี้นะครับโยกแบบดูว่าแบบมันเคลื่อนได้สลัดหรือเปล่านี่ถ้ามันแบบทำที่ผมใช้นะครับแบบกลางเคลื่อนได้ทุกอย่างต้องเคลื่อนได้เป็นอิสระปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยมันหาศูนย์ประมาณสักนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20ล็อกแค่นี้แหละผมหาศูนย์ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ล็อกข้างนี้ก่อนนะครับล็อกข้างนี้ก่อนล็อกข้างก่อนนะมันก็แล้วแต่แบบด้วยแล้วเราก็ล็อกตัวกลางล่างนี่มันมีล็อกตรงนี้ล็อกให้แน่นตอนนั้นเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวในตัวนี้สองฝั่งเครื่องก็ปล่อยมันเปิดอยู่งั้นแหละทางมันไม่เป็นไรโอเคนี่มันหาศูนย์เสร็จแล้วนะครับที่เหลือเราก็จะมาเริ่มปาดแล้วทีนี้ก็จะใช้เป็นเม็ดมีด15องศาก่อนอันดับแรกเป็นมีดแรกนะครับมีดแรกที่จะลงคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับมีตัวนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนปาดมือดีกว่า
นี่แหละฝาตัวต่อไปเลยเอาฝายอดฮิตเลย110ไปจะได้เปลี่ยนหลอดทั้งคู่ปึ๊บแล้วก็กะแค่ว่าปลายมีดเนี่ยมันสุดขอบเนื้อเหล็กบ่านะครับเนื้อเหล็กนะครับใจมันกินมีเนียมนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อใจมันเก็บเนื้อเหล็กให้หมดนะครับแล้วแต่เราทำด้วยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วค่อยๆกินเรือปาดหลายคนนะครับถามผมว่าปาดเราจะรู้ได้ไงว่า15องศาเนี่ยต้องปาดลงลึกแค่ไหนก็ปาดลงจนกว่าเรียกว่าปั๊มลมไปแล้วก็ปาดลงจนกว่าเราจะเห็นมุม45เห็นไหมมุมเล็กๆอ่ะเหลือประมาณสัก 0.2เหลือมันสัก 0.2 นะครับก็พอทีนี้เราก็จะเป็นมุม60องศา60องศาคือมันจะเก็บให้หมดเลยทีเนี้ย60องศาเราก็จะเก็บตัว45จำหนึ่งนะ60องศามันจะเก็บ45ขึ้นมาหา15องศานี่เป็นตัวนี้นะครับหูเหลี่ยมอะไรเนี่ยหูเหลี่ยมหวานแล้วโอเคเก็บไปสักระยะหนึ่งพอแล้วก็จะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับมาวัดกลางใบตรงนี้นะครับเนื้อที่มันเป็น45นี่อยู่ตรงกลางเราก็ล็อกเวอร์เนียร์ไว้ล็อกเวอร์เนียร์ไว้เราก็ไปถ่างดูตรงนี้นะครับนี่ถ่างดูว่ามันมุม15กับ60องศามันสนิทกันจดกันพอดีไหมนะครับถ้ามันรับกันพอดีก็แสดงว่าโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วแล้วก็เก็บ45องศาเลยรอบเดียวโอเคนี่รอบเดียวกินหนักรอบเดียวเลยครับนิดคมกินง่ายไงก็ปาดง่ายปึ๊บนี่เนื้องานก็ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่มีมุมบนเป็น15องศามุมบนตรงนี้เป็น15องศามุมล่างข้างล่างตรงนี้เป็น60องศามุมตรงกลางประมาณ1มิลน่ะเป็น45องศานะครับตรงนึงถอดนี่ไม่ได้ต้องหาอะไรจับก็จะเห็นทั่วตรงมุมทีนี้ก็เหมือนเดิมเวลาเช็คแล้วก็มีจิกนี่แหละผมจะใช้มีจิกกามาร์กก็ได้มีจิกก็ได้แล้วแต่
ก็จะหมุนดูปึ๊บดูระยะกลางใบนะครับนี่อันนี้ก็ถือโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูงานข้างนอกกันต้องไปเป่าก่อนมีเศษไปถอดฝากันแป๊บหนึ่งนะถ้าตัวไหนไม่เสียหายผมก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้ามามัวนะครับไม่ใช่กะจะเปลี่ยนอย่างเดียวถ้ามันอยู่ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับเซฟงบไปให้ด้วยนะครับพอไม่มีใครอยากเสียเยอะหรอกผมก็รู้นะครับแต่ถ้าอยากจบอยากได้ของใหม่เลยมันก็ต้องเสียเยอะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนล้างเอาพวกเศษอะไรต่างๆนะครับออกก็จะมีเศษพวกเศษเหล็กที่เราปาดนะครับเศษเนื้อบาดก็ต้องล้างออกนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเสียสีกันน่าจะจบได้ดีได้สวยเลยครับฝาผมก็ทำความสะอาดให้แค่บางฝานะครับไม่ใช่ว่าผมทำความสะอาดให้อย่างดีทุกฝานะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวมาตราภาพไหนผมไม่ค่อยทำความสะอาดให้หรอกนะครับก็ทำตามงานที่ได้รับมอบหมายครับซ่อมฝาผมก็ซ่อมฝาอย่างเดียวจะให้ทำความสะอาดให้ไปด้วยก็คงไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเช็คหน้า45อีกรอบนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูงานชัดๆอันนอนดีกว่าในร้านผมค่อนข้างมืดนะครับจะเห็นแค่คนที่อยู่ในร้านจริงๆนี่นะครับปาดออกมาแล้วก็ประมาณนี้เสียเนื้อบ่านี่บ่าเดิมเลยนะครับโอเคครับงานผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจส่งมาทำก็ติดต่อ Facebook ผมได้นะครับช่างอัดวาซาบิหรือว่าเพจร้านช่างอัดวาซาบินะครับผมการปัดวาเปลี่ยนหลอดทำวาลตัววาลซิ่งนะครับโมฝาก็รับทำทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ